อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในบริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดร็อบบิชราห์ลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลัลอุคดะตะมินลิซานิฮิยัฟกะฮูกอลีก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิศรัทธาชนทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับที่ให้โอกาสผมต้อปรณีหรือวุฒินันนาฮิมนะครับมาได้ทำหน้าที่ในช่วงของพิธีเปิดในการดำเนินรายการและก็ลำดับขั้นตอนต่างๆซึ่งเป็นลำดับที่สำคัญนะครับสำหรับการเปิดงานมุสลิมเฟรนลี่ครั้งที่2มิตรภาพบนความยั่งยืนใช่ไหมครับปีแรกเนี่ยผมจำได้ว่าจัดที่สนามกีฬาหัวหมากนะบริเวณแถวด้านอินดอร์สเตเดียมลานพลาซ่าใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เรามีความใกล้ชิดมากขึ้นกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกที่มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณรามคำแหงซอย2เพราะว่าที่นี่ถือเป็นอีกจุดศูนย์กลางที่สำคัญนะครับสำหรับกำลังซื้อก็ดีหรือแม้แต่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันสำหรับนักธุรกิจก็ดีนักศึกษาก็ดีหรือแม้แต่คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีและที่สำคัญก็คือการอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดงานนะครับถือว่าค่อนข้างครบครันผมดูแล้วค่อนข้างอบอุ่นเดินไม่เมื่อยมากอากาศก็ไม่ร้อนอบอ้าวนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้งานนี้ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและก็ร่มรื่นนะครับตามทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้รับหน้าที่มาเป็นครั้งแรกนะของการจัดงานมุสลิมเฟรนลี่ในครั้งที่2วันนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือบุคคลสำคัญที่เมื่อสักครู่นั้นพิธีกรประจำของยาตีมทีวีได้มีโอกาสได้พูดถึงหรือว่ากล่าวคุณูปการต่างๆของวิทยากรท่านนี้ก็คืออาจารย์กนกวงศ์ตระงานท่านก็เป็นหนึ่งบุคคลที่มีความรู้ในด้านของการศึกษาด้านของสังคมแล้ววันนี้ธีมหรือว่าคอนเซปต์แนวความคิดที่ครั้งนี้จัดขึ้นผมถือได้ว่าใช้โอกาสนี้ในการขออนุญาตเรียกพี่น้องทุกท่านนะครับมารวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีกันเยอะๆโอ้โหแทบไม่ต้องเรียกเลยครับเดียวก็มีพี่น้องมาให้ความสนใจในส่วนของพิธีเปิดงานนะครับวันนี้ลำดับต่างๆเราจะมีพิธีการมอบทุนแก่เด็กกำพร้าด้วยนะครับประมาณ30ทุนหรือ31ทุนนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบุคลากรคนสำคัญที่คอยกระตุ้นเตือนสังคมมุสลิมอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับก็วันนี้มาสนับสนุนงานวันแรกนะครับซึ่งงานนี้ยาวจนไปถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับและในโอกาสนี้ตามเวลาที่กำหนดนะครับก็คือ 1:40 นาทีผมก็คงต้องตรงเวลาหน่อยก็ขอสวัสดีทักทายพี่น้องที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนผ่านทางดาวเทียมที่รับชมทั่วประเทศณตอนนี้นะครับแล้วก็อีก1ส่วนที่กำลังรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของยาตีมทีวีนะครับวันนี้เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและโดยพิธีในวันนี้เนี่ยกับหัวข้อสนทนาอิสลามศาสนาแห่งสันติภาพจริงหรือนะครับต้องพูดถึงกันเยอะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับสังคมเราเนี่ยมีความเข้าใจผิดกันเยอะโดยเฉพาะสังคมที่เป็นคนมุสลิมกันเองเราเป็นคนที่เป็นเฟรนลี่แต่เราแสดงออกไปมันกลายเป็นเขามองว่าเรานี่ถูกตีกรอบเอาไว้ด้วยหรือเปล่าคนเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้นะเรามาลองขยายความคิดกันดูซิเราจะมาถอดโมเดลกันดูซิว่าสำหรับคนต่างศาสนิกนะครับพี่น้องต่างศาสนิกเขาคิดเห็นอย่างไรผู้ที่ซักถามก็คือท่านผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมยาทีมทีวีนะครับคุณคอลิสปู่ทองนะครับเอาละฮะในโอกาสนี้ผมขออนุญาตสบสายตาดูประธานพิธีประธานจัดงานก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วสำหรับทุกท่านนะครับกับเวลาขณะนี้ 19:40 นครับผมขออนุญาตเรียนเชิญประธานจัดงานนะครับร้อยตำรวจเอกพรชัยวัยศิลป์หรือผู้กองฟารุกนะครับประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้าได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้แบบละเอียดยิบแล้วก็เป็นการกล่าวต้อนรับทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณบริเวณภายในมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับงานมุสลิมเฟรนลี่ครั้งที่2เรียนเชิญครับวะบะเราะกาตุขอแสดงความคารวะท่านสามารถบานุลีมท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับกับผมในนามของคณะกรรมการจัดงานขอเรียนท่านประธานพิธีได้กรุณาทราบว่าก่อนนี้เป็นงานจัดงานของมูลนิธิศรัทธาชนร่วมกับยาตีมทีวีเป็นการจัดงานมุสลิมเฟรนลี่ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้แล้วก็ได้อนุญาตให้มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและก็ยาตีมทีวีได้มาใช้สถานที่จัดงานในวันนี้ในโอกาสนี้กับผมขอรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนครั้งที่2ดังนี้ครับจุดประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้จากอิสลามเรื่องการสร้างมิตรภาพเพื่อให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความสันติและก็มั่นคงและก็ยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็จุดประสงค์ต่อไปก็คือเพื่อที่จะหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีทีวีซึ่งเป็นสื่อมุสลิมที่ออกอากาศมาแล้วสู่ปีที่7โดยมีผู้ชมทั่วประเทศยาตีมทีวีมีภารกิจหลักก็คือการเป็นกระบอกเสียงมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าที่รับผิดชอบดูแลเด็กกำพร้าทั่วประเทศกว่า 5,000 คนรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและก็ต่างประเทศตลอดจนมุสลิมผู้ลี้ภัยสงครามจากต่างประเทศคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานจากเครื่องดื่มอินทผลัมโซดาคลีนสแควร์ศูนย์บริการทำความสะอาดรถยนต์ครบวงจรในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าแล้วก็กล่าวเปิดงานในวันนี้ด้วยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะครับผู้กองฟารุกนะครับร้อยตำรวจเอกพรชัยวัยศิลป์ในฐานะประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้าและที่อยู่บนเวทีอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณสามารถมะลูลีมนะครับประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้มาในนามของประธานพิธีในการจัดงานมุสลิมเฟรนลี่ครั้งที่2ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญดังรายชื่อดังรายนามต่อไปนี้เพื่อที่จะมอบทุนให้แ
เยาวชนของเราซึ่งเป็นเด็กกำพร้านะครับจำนวน31ทุนดังรายนามต่อไปนี้นะครับท่านแรกขอเรียนเชิญฮัทยีอารีโตตะเคียนประธานกรรมการบริษัทคลีนสแควร์ครับฮัทยีสุรินบินซอและกรรมการผู้จัดการบริษัทคลีนสแควร์คุณอับดุลรอซีดสุวรรณดีรองประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าคุณมนตรีสมานะวณิชรองประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอาจารย์อัชอารีเรืองปราดประธานกำกับนโยบายสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวีพันตำรวจเอกสุพจน์เส้นขาวที่ปรึกษามูลนิธิศรัทธาชนคุณพิษณุรักษาชาติผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยฮัจจีรอห์มัดเรืองปราดหัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์มูลนิธิศรัทธาชนคุณคอลิศปู่ทองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวีอาจารย์อามีนเหมเสริมผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเรียนเชิญบนเวทีนะครับเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับที่กำพร้าเราอยู่บริเวณด้านข้างเวทีนะครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะขอเชิญเยาวชนเด็กกำพร้านะครับขึ้นมอบดังรายนามต่อไปนี้ครับหนึ่งเด็กชายจักกฤตสรีมัตสองนางสาวคณิษฐาจันเอี่ยมสามเด็กชายกฤตปัดสาใสสี่เด็กหญิงรัตนากรมูฮัมหมัดซะอีดห้าเด็กชายนัชนนสอนศรีหกเด็กหญิงยานัจราพงโตเจ็ดเด็กชายอัสมี่นิ่มเจริญแปดเด็กชายมัชชิมาบุญยะมา 9. เด็กหญิงนัฐาถูกอารมณ์ 10. เด็กหญิงกันทิมารอเซนเราขึ้นทีละ10ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สักขีพยานพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติที่อยู่ภายในงานได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับเผื่อไปเจอกันด้านนอกก็ท่านใดที่จะเป็นศอดาเกาะยะริยะหรืออาจจะทำศอดาเกาะนะครับก็อาจจะมอบทุนการศึกษาต่างๆให้แก่เด็กกำพร้าของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับทุกคนหันหลังกับหลังหันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกภาพสักครู่หนึ่งนะครับหันหน้ามาทางนี้ครับทางนี้พี่อยู่ทางนี้หันมาทางนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบทั้ง10ท่านด้วยนะครับหันหน้ามาทางนี้นิดนึงนะครับนี่คือรายชื่อ10คนแรกนะครับและตอนนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนจาก iWave ครับขึ้นมาอีก1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบทุนการศึกษาแล้วก็อาจารย์มารฟูอีก1ท่านนะครับครับมีผู้แทนจาก iWave นะครับแล้วก็อาจารย์มารฟูอยู่ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นทั้งหมด12ท่านซึ่งจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเด็กกำพร้าของเรานะครับ12ท่านต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียกรายชื่อมาตามรายนามต่อไปนี้นะครับนางสาวทิติพรโปรานายณรินทร์มั่งมีเด็กชายฮานีฟเยนาเด็กหญิงฮัทซีนาสารมัตนางสาวสกันดาบุญประสงค์เด็กชายอภิสิทธิ์พดุงญาตินายอิสราบุญเรืองอนันต์เด็กชายชินาทิพย์หิงสาหัสนายชานนบินมานันนางสาวนนทิยาวิชิตเด็กหญิงนงนุชแป้นสำริดครบนะครับขอ1ช็อตครับให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้บันทึกเก็บภาพไว้นะครับเป็นความทรงจำเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสมาได้รับทุนการศึกษาจากท่านผู้มีเกียรติแขกผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ
พร้อมนะครับกลับหลังหันครับแล้วหันหน้ามาด้านพี่นะครับอยู่ทางนี้ครับต่อมาครับเป็นชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับดังรายนามต่อไปนี้ครับเด็กหญิงรินนดานาคนาวาเด็กชายจักรพัฒนิโอเด็กชายสุรยุทธคำจีนเด็กชายธนาธรขจัดภัยเด็กหญิงชนิดาแสงสว่างเด็กหญิงรัตนาเจดอซอเด็กชายเมทิตสุวรรณชาติเด็กหญิงปนัดดาสุวรรณชาติและเด็กชายทรงวุฒิละอองเงินเหมือนเดิมครับขอถ่ายภาพบันทึกเก็บไว้เสร็จแล้วหันหลังมาครับหันหลังมารับทุนการศึกษานะครับแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางนี้เอาล่ะขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มอบทุนการศึกษานะครับเชิญยังอยู่ก่อนโอเคครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเอาล่ะครับหลังจากนั้นครับผมเชิญพักผ่อนตามทัศนาสายด้านหน้าเวทีครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับคุณสามารถมะลูลีมในฐานะประธานพิธีมุสลิมเฟรนลี่ครั้งที่2มิตรภาพบนความยั่งยืนนะครับได้กล่าวต้อนรับแล้วก็เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเล็กน้อยเป็นพิธีที่น่าอบอุ่นด้วยในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสามารถครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรียนท่านร้อยตำรวจเอกพรชัยวิทยาสินประธานมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าประธานจัดงานคุณคอลิศปู่ทองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะติมทีวีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมไทยผมขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานที่จัดงานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนครั้งที่2ขึ้นเป็นงานที่ความสำคัญกับเรื่องการสร้างมิตรภาพเป็นบทบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้าและแบบปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มุสลิมทั่วโลกยึดปฏิบัติมิตรภาพที่ยั่งยืนในทัศนะอิสลามจึงไม่ใช่เป็นการคบหาแบบผิวเผินแต่มิตรภาพบนความยั่งยืนที่แท้จริงนั้นต้องเกิดบนการมีอัลเตาฮีดด้วยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าและการเจริญรอยตามท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของพระองค์อย่างเคร่งครัดวันหนึ่งการปฏิบัติตนของบรรดาซะลาฟุลฟุศละหรือกลุ่มชนที่ศาสนทูตรับรองและมิตรภาพในทัศนะอิสลามยังมุ่งสร้างสันติโดยไม่เลือกปฏิบัติแม้กับต่างศาสนิกดังแบบปฏิบัติที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยทำให้อาณาจักรอิสลามมีเพื่อนต่างศาสนาแต่อยู่กันได้แบบสันติซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าเจตนาผู้จัดงานคือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะติมทีวีและมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจะได้มอบความรู้ทางวิชาการอิสลามเรื่องดังกล่าวในหลายมิติซึ่งกำหนดบนเวทีทั้ง4วันเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งและวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือการหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะติมทีวีสื่อมุสลิมที่ออกอากาศมาแล้วกว่า7ปีมีผู้ชมทั่วประเทศรับชมผ่านระบบดาวเทียมและทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเชิดชูอัลเตาฮีดด้วยการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าและท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของพระองค์ด้วยการนำเสนอวิชาการและการสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ประสบภัยในแต่ประเทศและผู้ลี้ภัยสงครามจากต่างประเทศภายใต้การควบคุมดูแลจากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก็ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่านและขอพรจากอัลเลาะห์ให้งานนี้ประสบความสําเร็จอินชาอัลเลาะห์หากเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนครั้งที่2ณบัดนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของพระองค์อัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะ
ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้ง30ท่านที่มอบทุนให้เด็กๆเยาวชนนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับทั้ง12ท่านเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเริ่มทำการเปิดงานมุสลิมเฟรนลี่ครั้งที่2มิตรภาพบนความยั่งยืนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วรอรับลูกโป่งที่มีรอยยิ้มอันอบอุ่นแบบสมายลี่เฟรนลี่ฮัลโหลจากทีมงานนะครับเราจะถือลูกโป่งกันนะครับทุกคนกำลังลุ้นนะครับทุกคนกำลังลุ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเปิดการด้วยการสลามครับสวมกอดกันและเราจะแลกลูกโป่งให้กันและกันครับเรียนเชิญนะครับหาคู่ที่อยู่ตรงข้ามท่านเลยนะฮะหันหน้าเข้าหากันนะครับจะเป็นการแยกแลกลูกโป่งให้กันและกันครับการสลามการสวมกอดกันบนมิตรภาพบนความยั่งยืนนี่เป็นการบันทึกภาพความแน่นแฟ้นความสมัครสมานสามัคคีกันและกันนะครับที่ทุกคนจะมีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมภาพบนเวทีแบบนี้เห็นไหมฮะเหมือนกับกิมมิคของเราเราจะเปิดตัวอย่างเรียบง่ายนะครับด้วยการสวมกอดและขอให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราได้สวมกอดการให้สลามแล้วสลามนั่นคือดูอาอย่างหนึ่งนะครับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำให้เป็นแบบอย่างได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและทุกการงานไม่ว่าจะเป็นการให้สลามการกล่าวดูอานั่นคือสิ่งสำคัญที่ทุกศาสนิกรู้จักอิสลามด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุและเราจะชูสัญลักษณ์2นิ้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ของยะตีมทีวีนะครับเพื่อความแน่นแฟ้นเหมือนกับที่สถานีนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาถึง7ปีนะครับระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางใกล้กันครับในโอกาสนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญผู้กองฟารุกนะครับได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเช้าที่ระลึกให้แก่ประธานพิธีนะครับท่านสามารถมะลูลีมในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพเป็นสักขีพยานร่วมกันก่อนนะครับและถือรูปโป่งไว้ด้วยนะครับเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลยทีเดียวยารอซูลัลลอฮ์